กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายแพทย์กิติศักดิ์คณาสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามพรรคเพื่อไทยวันนี้ขออภิปรายการแปรยติร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.จุดๆๆนะครับซึ่งผมมีความคิดเห็นนะครับว่าการโอนงบประมาณรายจ่ายที่ทางรัฐบาลได้เสนอมานะครับจำนวน 88,452 ล้านเนี่ยนะครับรู้สึกว่าไม่สบายใจเพราะอะไรครับเพราะท่านกู้เงินมาใช้ตั้ง1 ล้านบาทนะครับซึ่งถ้าท่านไม่กู้เงินมาใช้1 ล้านบาทท่านจะมาลดส่วนนั้นส่วนนี้นะครับผมคิดว่าก็มีเหตุผลแต่เมื่อท่านได้กู้เงินมาใช้ถึง1 ล้านบาทนะครับแล้วก็ไปชดเชยไปแก้ไขช่วยเหลือพี่น้องประชาชน500,000,000บาทแล้วก็นำมาใช้จ่ายเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องโครงการต่างๆภายในประเทศอีก400,000,000บาทแล้วนะครับอันแล้วเงินที่จะไปลดงบประมาณปกติของหน่วยงานรัฐเนี่ยมันทำให้การทำงานของหน่วยงานรัฐเนี่ยเสียระบบไปแต่ถ้าจำเป็นท่านไม่กู้เงินเราจำเป็นต้องเขี่ยเงินเนี่ยก็จำเป็นในการที่จะปรับโอนงบประมาณครั้งนี้นะครับซึ่งการโอนงบประมาณครั้งนี้88,452 ล้านเนี่ยนะครับถ้าท่านโอนเฉพาะงบดูงานงบประชุมสัมมนานะครับงบกลาโหมงบอะไรที่ไม่จำเป็นเนี่ยนะครับผมไม่ว่าเลยนะครับซึ่งงบที่ท่านโอนมาทั้งหมดนะครับก็จะเป็นงบรายจ่ายหน่วยงานรับหรืองบฟังก์ชันเนี่ย39,893 ล้านนะครับเป็นงบบูรณาการอีก 13,256 ล้านแล้วก็งบชำระหนี้ภาครัฐอีก 35,303 ล้านนะครับซึ่งงบตัวนี้นะครับก็นำเรียนว่าที่ไม่สบายใจแรกก็คืองบของกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขในปกติก็ได้งบน้อยอยู่แล้วนะครับประเทศไทยเนี่ยนะครับระบบสาธารณสุขเราคุ้มค่ามากถ้าเทียบกับการลงทุนเรานะครับงบสาธารณสุขของประเทศไทยเนี่ยนะครับประมาณ 4% กว่าๆของ GDP นะครับประเทศอื่นนี่ 7 8 9% 10% ของ GDP แม้ว่าเราลงทุนประมาณ 4% กว่าๆของ GDP เห็นไหมครับในช่วงโควิดเป็นที่พิสูจน์แล้วว่าระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งของประเทศไทยแม้ว่าเราได้รับงบประมาณจำนวนน้อยนะครับแต่ก็สามารถจะสร้างความมั่นคงทางด้านสาธารณสุขนะครับความมั่นคงที่จะป้องกันกับโรควิกฤตนะครับโรคอุบัติใหม่นะครับก็คือโควิด -19 ในครั้งนี้นะครับซึ่งต้องนำเรียนนะครับว่างบสาธารณสุขของเราเนี่ยน้อยอยู่แล้วนะครับทำไมครับทางโรงพยาบาลท่านก็เห็นนะครับไปตามโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลศูนย์ทั่วไปท่านก็จะเห็นคนนองระเบียงนะครับคนออกันตรวจที่ห้องตรวจโรคด้านนอกนะครับคิวผ่าตัดรอกันเดือน2เดือน3เดือนนะครับห้องผ่าตัดไม่เพียงพอตึกนอนไม่เพียงพอห้องแลบไม่เพียงพอนะครับอาคารที่จะให้เจ้าที่อาศัยอยู่ก็เห็นพอนะครับซึ่งโครงการของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับปรับโอนไป 1,350 ล้านบาทนะครับเป็นสำนักปลัด 1,051 ล้านบาทนะครับโครงการพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ56ล้านนะครับก็ต้องบอกว่าเสียใจนะครับว่าทั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนมนะครับอาคารผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุนะครับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงราชบุรีนะครับอาคารผู้ป่วยนอกนะครับแฟดพยาบาลของโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติชัยภูมินะครับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุงจังหวัดอุดรอาคารผู้ป่วยในนี่ครับคือสิ่งที่ตัดไปแล้วนะครับแล้วก็2โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพนะครับก็เป็นอาคาร
าจารย์แพทย์นะครับที่โรงพยาบาลพิจิตรโรงพยาบาลสุรินทร์นะครับโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ914ล้านนะครับอันนี้ทั่วประเทศเลยนะครับก็คืออาคารผู้ป่วยในอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินอาคารผู้ป่วยนอกนะครับอาคารบ้านพักแพทย์นะครับบ้านหอพักพยาบาลต่างๆนะครับที่บอกแล้วครับว่าเรากู้เงินมาตั้ง1ล้านล้านบาทเรามีงบอีก4แสนล้านบาทที่จะไปทำงานต่างๆทำไมเราต้องมาตัดงบส่วนนี้นะครับของผมเองนะครับโรงพยาบาลมหาสารคามนะครับบ้านหอพักแพทย์นะครับ10ชั้นนะครับ18ล้านก็โดนตัดไปด้วยนะครับก็นำเรียนว่างบด้านสาธารณสุขเนี่ยนะครับไม่เพียงพอสภาพความลำบากของผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสาธารณสุขนะครับอาคารสถานที่ไม่เพียงพออุปกรณ์ไม่เพียงพอนะครับทุกท่านก็เห็นนะครับผ้าป่านะครับวิ่งการกุศลนะครับพี่ตูนก็วิ่งไปแล้วนะครับหลายจังหวัดก็วิ่งการกุศลเพื่อจะนำเงินไปช่วยเหลือโรงพยาบาลนะครับก็นำเรียนว่าเราน้อยอยู่แล้วในงบด้านสาธารณสุขและเราก็เจอภาวะโควิด-19 เราเห็นความจำเป็นของการสร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุขสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขนะครับของเก่าก็ไม่พอแล้วนะครับอันนี้ท่านยังมาตัดในส่วนนี้ลงอีกนะครับก็นำเรียนว่าในส่วนของการจัดการในช่วงของโควิดเนี่ยยิ่งลำบากยิ่งขึ้นเพราะว่าการจัดการรูปแบบใหม่นะครับ New Normal การต้องทำSocial Distancing ทำให้เตียงก็ต้องห่างขึ้นนะครับอาคารผู้ป่วยนอกนะครับก็ต้องห่างขึ้นรอรับยา ก็ต้องห่างขึ้นนะครับบางทีต้องมีโครงการที่จะส่งให้อสม.เอายาไปส่งที่บ้านนะครับหรือไปรับยาที่ร้านยานะครับที่มีคอนแทคกับทางสปช.นะครับนี่คือสิ่งที่จำเป็นนอกจากนั้นแล้วนะครับเราต้องเตรียมการในการรองรับถ้ามีเหตุที่เกิดวิกฤตขึ้นมาในการระบาดของโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องหายใจเครื่องตรวจแลบต่างๆก็คงต้องเตรียมให้พร้อมนะครับแล้วก็สถาบันบรมราชพระบรมราชนกอีกนะครับ36ล้านนะครับก็เป็นสิ่งที่ไม่สบายใจนะครับส่วนของกระทรวงคมนาคมนะครับงบฟังก์ชันนะครับ 3,427 ล้านงบบูรณาการอีก 4,765 ล้านนะครับกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทนะครับนี่คือสิ่งที่จะนำความเจริญไปให้พื้นที่ชนบทนะครับและระบบโลจิสติกระบบการคมนาคมชาวบ้านเดือดร้อนนะครับในเรื่องของกระทรวงคมนาคมที่จะต้องสร้างถนนที่ดีที่มีความปลอดภัยเรามีถนนดินถนนลูกรังนะครับเกิดอุบัติเหตุเกิดความไม่สะดวกในการไปมาหาสู่ของชาวบ้านนะครับในการจะสร้างเศรษฐกิจขึ้นมานะครับนี่คือสิ่งที่เราไม่สบายใจว่าท่านไปตัดงบของฟังก์ชันอีกนะครับของกระทรวงคมนาคมทั้งโดยเฉพาะกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทนะครับผมเป็นกรรมาธิการคมนาคมเนี่ยก็รู้สึกไม่สบายใจในส่วนนี้ด้วยนะครับกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านโอนคืนอีก 4,746 ล้านนะครับเป็น 11.9% ของงบฟังก์ชันทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่เป็นของงบของสพฐนะครับ 3,920 ล้านโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตในโรงเรียนลานกีฬาอเนกประสงค์โรงอาหารบ้านพักครูหรืออื่นๆนะครับนี่คือคุณภาพของการศึกษาที่เราจะลงทุนนะครับเรากลับมาเรื่องเดิมแล้วครับเรากู้เงินมาเรื่อง1ล้านล้านบาทแล้วนะครับเราไม่ควรจะมาลดงบในส่วนที่กระทรวงทบวงกรมต้องทำงานในตามบทบาทหน้าที่ปกตินะครับแล้วก็ส่วนที่ผมไม่สบายใจอีกเรื่องหนึ่งคือแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนะครับน้ำคือชีวิตนะครับอีสานนะครับระบบชลประทานเนี่ย 13% ของพื้นที่นะครับน้ำมีปัญหามากนะครับระบบน้ำเนี่ยผมคิดว่าในปกติก็น้อยอยู่แล้วนะครับผมยิ่งน้อยใจนะครับว่าท่านทำ EEC ท่านไปท่านนาจนในส่วนของในเมืองรถไฟฟ้าแต่เรื่องชนประทานเรื่องถนนหนทางท
างรัฐบาลให้ความสนใจน้อยเกินไปนะครับจะทำรถไฟฟ้าจะทำ EEC ผมไม่ว่านะครับแต่ท่านต้องทำเรื่องระบบชลประทานให้ทัดเทียมให้ใกล้เคียงกับการพัฒนาในส่วนของพัฒนาเศรษฐกิจในส่วนรวมนะครับซึ่งกรมชลประทานโดนตัดงบไป 1,039 ล้านบาทนะครับคลองระบายน้ำคลองส่งน้ำปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานนะครับเมื่อเช้าก็คุยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะครับท่านอธิบดีกรมชลประทานนะครับเราไม่สบายใจว่าระบบชลประทานของทั้งประเทศเนี่ยยังมีปัญหาอยู่นะครับโดยเฉพาะภาคอีสานของผมเองนะครับมีปัญหามากเราต้องการลงทุนระบบชลประทานที่มากกว่านี้อันนี้น้อยอยู่แล้วท่านยังไปตัดออกไปอีกนะครับส่วนของกรมโยธานะครับ780ล้านนะครับเป็นเขื่อนป้องกันตลิ่ง187แห่งนะครับฝนตกมานะครับเราลำบากมากนะครับตลิ่งพังนะครับผมเป็นส.ส.เนี่ยนะครับผมไปช่วยชาวบ้านนะครับเพราะว่าตลิ่งจะพังนะครับถ้าพังปุ๊บก็เข้าหมู่บ้านนะครับผมไปที่บ้านท่าสองคอนนะครับซึ่งในส่วนของเขื่อนป้องกันตลิ่งของกรมโยธาเนี่ยมีความสำคัญมากในการที่จะช่วยป้องกันนะครับตลิ่งให้กับชาวบ้านที่จะเดือดร้อนในเรื่องของอุทกภัยนะครับซึ่งของเขตของผมเองก็โดนบ้านดินดำพัฒนาหมู่11ตำบลเกิ้งอำเภอเมืองมหาคามอีก 2.5 ล้านบาทนะครับแล้วก็ของกรมทรัพยากรน้ำอีก183ล้านบาทนะครับนี่คือสิ่งที่ไม่อยากให้ท่านตัดเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเลยนะครับแล้วโครงการเสริมสร้างกลไกเครือข่ายสร้างเสริมความมั่นคงทางสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยนะครับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ139แห่งทั่วประเทศนะครับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับนี่ก็ต้องเป็นสิ่งที่น่าเสียใจว่าถ้าท่านตัดงบนะครับในส่วนของกระทรวงทบวงกรมต่างๆนะครับก็ทำให้การพัฒนาประเทศในส่วนต่างๆเนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่ผมอภิปรายในที่ผ่านมานะครับทุกกระทรวงทบวงกรมนะครับที่มีความจำเป็นนะครับที่เขาอุตส่าห์ของบมาแล้วก็ได้รับงบประมาณแล้วนะครับโรงเรียนมหาวิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยของผมเองก็มหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับก็โดนไปเหมือนกันนะครับก็คือโครงการอาคารศูนย์กลางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนะครับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นรวมทั้งหมด 14,28,600 บาทนะครับถ้าท่านไม่กู้เงิน1ล้านล้านบาทมาใช้ท่านตัดงบตัวนี้ท่านไปใช้เนี่ยผมไม่ว่าเลยเมื่อท่านกู้เงินมาใช้เงินตั้ง1ล้านล้านบาทแล้วท่านมาตัดงบของกระทรวงทบวงกรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพลังงานนะครับแม้กระทั่งสำนักพุทธที่ท่านดร.นิยมเวชกามาขอเทิดที่อันนี้ได้กล่าวนามนะครับก็ขออนุญาตว่าสิ่งจำเป็นต่างๆนี้นะครับถือว่ามีความสำคัญในการพัฒนาประเทศเป็นความจำเป็นที่เราลงทุนในทุกมิติในการพัฒนาประเทศเราจะก้าวไปสู่การแข่งขันในประเทศอื่นเราต้องสร้างความมั่นคงไม่ว่าจะสาธารณสุขด้านคุณภาพชีวิตด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมด้านชลประทานด้านการเกษตรและทุกๆด้านนะครับแต่เราได้มาตัดงบในส่วนนี้ลงนะครับก็ต้องขอบอกว่าผมไม่เห็นด้วยในการที่จะตัดงบในส่วนของการพัฒนาลงนะครับเพราะว่าท่านได้กู้เงินในการใช้จ่ายไปแล้วตั้ง1ล้านล้านบาทนะครับวันนี้ก็ขอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ